ำเนิดเครื่องจับเท็จยุคมนุษย์ยังพยายามหาวิธีจับโกหกและช่วยสอบสวนคดีความวันนี้สิริบังออนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกำเนิดเครื่องจับเท็จยุคมนุษย์ยังพยายามหาวิธีจับโกหกและช่วยสอบสวนคดีความกำเนิดเครื่องจับเท็จยุคมนุษย์ยังพยายามหาวิธีจับโกหกและช่วยสอบสวนคดีความการโกหกเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นถึงนิสัยของมนุษย์อย่างหนึ่งคือช่างเรียนรู้และช่างปรับตัวเมื่อใดก็ตามที่โกหกเราสามารถสังเกตโดยวิธีง่ายๆด้วยการสังเกตสีหน้าและกิริยาท่าทางหากพยายามจะปกปิดความจริงจะมีอาการหัวใจเต้นแรงหรือเลือดลมสูบฉีดอาการเหล่านี้เกิดจากความกลัวที่อาจถูกจับเท็จได้หากแม้โกหกสำเร็จไปแล้วโดยเข้าใจว่าไม่มีผู้ใดทราบว่าตนพูดเท็จก็อาจจะหายใจแรงอย่างโล่งอกแต่ถ้าถูกจับเท็จได้ก็อาจรู้สึกร้อนหน้ากัดริมฝีปากหลบสายตาพูดเสียงอ่อยหรือฝืนหัวเราะตลอดจนเคลื่อนไหวมือหรือเท้าที่มีลักษณะแสดงความไม่สบายใจมนุษย์ที่ชอบโกหกเมื่อทราบว่ากิริยาอาการเหล่านั้นเป็นอาการเลิกลับจนทำให้โป้แตกเขาก็เรียนรู้และปรับตัวพยายามควบคุมสติควบคุมร่างกายเพื่อปิดบังอาการเหล่านั้นและเมื่อไม่สามารถจับเท็จด้วยวิธีการดังนี้ได้แล้วมนุษย์ก็เรียนรู้ได้ว่าจะต้องหากลวิธีใหม่มาจับเท็จนั่นจึงนำไปสู่การสร้างเครื่องจับเท็จ Lie Detector ประวัติเครื่องจับเท็จตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ได้ใช้วิธีการต่างๆเพื่อพิสูจน์จนผู้ต้องสงสัยว่าใครโกหกใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ตุลาการจีนเคยใช้สรีรวิทยาเป็นเครื่องมือช่วยในการพิสูจน์โดยให้ผู้ต้องสงสัยเคี้ยวข้าวสารในระหว่างซักถามให้การจากนั้นจะให้คายข้าวสารออกมาตรวจดูถ้าข้าวยังแห้งอยู่แสดงว่าเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งนี้ถือหลักการว่าต่อมน้ำลายของผู้กล่าวเท็จจะไม่ทำงานตามปกติในระหว่างที่ซักถามเจ้าชายฮินดูองค์หนึ่งก็เคยใช้จิตวิทยาเป็นเครื่องมือช่วยในการพิสูจน์หาตัวผู้กระทำผิดโดยให้ผู้ต้องสงสัยเข้าไปในห้องมืดห้องหนึ่งให้เข้าไปครั้งละคนทุกคนจะต้องจับหางลาที่อยู่ในห้องนั้นโดยอ้างว่าลาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้กระทำผิดจับหางลาลาจะร้องถ้าผู้บริสุทธิ์จับลาจะไม่ร้องอย่างไรก็ตามหางลามีขม่าวทาเอาไว้แต่ผู้ต้องสงสัยไม่ทราบครั้นพอเสร็จพิธีก็สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้เพราะผู้กระทำผิดตัวจริงนั้นมือจะไม่เปื้อนขม่าวเลยในนิทานดีคาเมรอนหรือนิทาน100เรื่องเล่าจบใน10คืนจิโอวานนี่บ็อกเคชโชเป็นผู้แต่งขึ้นในศตวรรษที่14เนื้อเรื่องหนึ่งมีอยู่ว่าคืนหนึ่งกษัตริย์แอร์กิลูฟแห่งแอร์ควานลอมบาร์เดียกลับเข้าพระตำหนักแล้วเสด็จไปหาพระนางทีโอเดลินดาผู้เป็นพระมเหสีพระนางเกิดความสงสัยเพราะเข้าใจว่าพระสวามีเพิ่งเสด็จออกไปเพียง5นาทีเท่านั้นจึงทูลถามว่าเหตุใดจึงเสด็จกลับมาอีกกษัตริย์แอร์กีลูฟเข้าใจทันทีว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดปลอมตัวเป็นพระองค์ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดเรื่องอื้อฉาวพระองค์จึงไม่ได้ตรัสอะไรแล้วเสด็จไปยังสถานที่หลับนอนของพวกข้าราชบริพารพระองค์พยายามฟังการเต้นของหัวใจของพวกข้าราชบริพารที่นอนอยู่ปรากฏว่าคนหนึ่งมีหัวใจเต้นแรงดังตีกลองพระองค์ทรงยับยั้งความโกรธไม่ลงพระราชอาทยาในทันทีเพียงแต่ตัดผมข้าราชบริพารผู้นั้นออกเสียปล่อยหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องหมายเมื่อจะลงพระราชอาทยาในภายหลังข้าราชบริพารผู้นั้นทราบดีว่าสิ่งที่ตนกระทำนั้นต้องพระราชอาทยาเมื่อกษัตริย์เสด็จไปแล้วจึงตัดผมบรรดาเพื่อนข้าราชบริพารทั้งหลายซึ่งหลับนอนอยู่ณที่นั้นในลักษณะเดียวกันกับที่ผมของตนเป็นรุ่งขึ้นกษัตริย์แอร์กีลูฟไม่อาจลงพระราชอาทยาข้าราชบริพารคนใดได้เพราะไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นผู้กระทำความผิดเรื่องเล่าทั้ง3เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์พยายามนำศาสตร์แห่งสรีรวิทยาและจิตวิทยามาใช้เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและจับเท็จหาตัวผู้กระทำความผิดกันมานานแล้วและเมื่อวิทยาศาสตร์
ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์นักสรีรวิทยาหรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมก็คิดค้นเครื่องจับเท็จขึ้นมาใช้เครื่องจับเท็จมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเครื่องโพลีกราฟโพลีกราฟมันเป็นอุปกรณ์ที่ต่อยอดมาจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีไว้สำหรับบันทึกชีพจรของผู้ป่วยซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจและเพื่อตรวจวัดสภาพผู้ป่วยในระหว่างการผ่าตัดทั้งตรวจวัดชีพจรความดันโลหิตอุณหภูมิรวมถึงอัตราการหายใจหากลองย้อนกลับไปแนวคิดการสร้างเครื่องจับเท็จมีขึ้นตั้งแต่ค.ศ. 1858 โดยเอเตียนจูมารีนักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสได้ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดรวมถึงอาการคลื่นไส้และน้ำเสียงผิดปกติต่อมาในช่วงทศวรรษ1890เซซาเร่ลอมโบโซนักอาชญาวิทยาชาวอิตาลีใช้ถุงมือพิเศษเพื่อวัดความดันโลหิตของผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาระหว่างการสอบสวนค.ศ. 1904ฮิวโก้มันสเตอร์แบกแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเขาเป็นนักจิตวิทยาได้พยายามคิดค้นเครื่องมือหลายประเภทสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ได้แก่เครื่องมือแสดงการเต้นของชีพจรความดันโลหิตการหายใจและสภาพเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังค.ศ. 1914 วิตตอริโอเบนุตซีนักสรีรวิทยาแสดงผลการค้นคว้าเรื่องอาการหายใจของผู้กล่าวเท็จซึ่งไซริลเบิร์ตศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาก็ยืนยันเรื่องนี้เช่นกันในค.ศ. 1921ว่าการเปลี่ยนแปลงมีส่วนสัมพันธ์ระหว่างระยะหายใจเข้าและระยะหายใจออกซึ่งสามารถนำมาใช้พิจารณาในการจับเท็จได้ภาพไซริลเบิร์ตวัดความเร็วของความคิดของเด็กด้วยเครื่องโครโนสโคปค.ศ. 1915เริ่มมีการนำยาหรือสารเคมีต่างๆเช่นแก๊สอีเทอร์คลอโรฟอร์มโซเดียมอะมิโตลสก็อตโพลามีนมาทดลองใช้ปรากฏว่าเมื่อใช้ยาแล้วว่าจะทำให้ไม่เห็นไม่รู้สึกไม่รับรสหรือได้กลิ่นและในที่สุดจะไม่ได้ยินกระทั่งเมื่อฤทธิ์ยาจางลงการบังคับสมองก็คลายลงผู้ถูกทดลองจะคืนประสาทการได้ยินเป็นอันดับแรกขณะที่ยังไม่คืนสตินี้เองจึงจะเริ่มซักถามหาความจริงค.ศ. 1915วินเลียมมาสตันลูกศิษย์ของฮิวโก้มันสเตอร์แบกทำการค้นคว้าเรื่องความดันโลหิตทำให้เขาทราบว่าความดันขั้นสูงคือซิสโตลิกเพรสเชอร์นั้นสามารถนำมาใช้พิจารณาในการจับเท็จได้เขาจึงประดิษฐ์เครื่องวัดความดันโลหิตขึ้นมาอุปกรณ์ดังกล่าวใช้ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างชีพจรและอารมณ์ในการทดสอบกับผู้ทดลองครั้งหนึ่งเขาเขียนรายงานอัตราความสำเร็จในการจับเท็จของเครื่องมือนี้ในอัตราร้อยละ96เลยทีเดียวเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่1ก็เป็นตัวเร่งให้เครื่องจับเท็จถูกนำไปพัฒนาอย่างเป็นจริงเป็นจังทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในกิจการทหารและการสงครามโดยโรเบิร์ตเมิร์นเยเคสด็อกเตอร์สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดร่วมงานกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในการวิจัยสนับสนุนและต่อยอดการทดลองการวิจัยของวินเลียมมาสตันโดยอยู่ภายใต้การดูแลของ National Research Council อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตการทดลองครั้งหนึ่งลองวินเลียมมาสตันซึ่งเขาทำการทดลองกับผู้ถูกคุมขัง20คนของศาลเทศบาลเมืองบอสตันเขาอ้างความสำเร็จในการจับเท็จอัตราร้อย100เลยทีเดียวหลายคนมองว่าการทดลองนี้อาจเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเนื่องจากพบว่าหลายคนมีอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตสูงขึ้นเมื่อรู้สึกกังวลหรือเครียดจากการทดสอบเครื่องจับเท็จซึ่งบางทีพวกเขาอาจจะโกหกจริงแต่บางทีพวกเขาก็ไม่ชอบถูกซักถามหัวใจที่เต้นแรงความดันโลหิตที่พุ่งสูงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามในการโกหกให้แนบเนียนแต่อาจเกิดจากความเครียดหรือความไม่สบายใจจากเครื่องจับเท็จหรือการที่ถูกซักถามค.ศ.
1921จอห์นลาสันตำรวจภายใต้บังคับบัญชาของออกัสโวเมอร์หัวหน้าตำรวจเบิร์กลีย์มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ศึกษาและปรับปรุงเทคนิคของวิลเลียมมาสตันเขาได้ประดิษฐ์เครื่องมือวัดความดันโลหิตและการหายใจซึ่งเป็นหลักการสำคัญของเครื่องจับเท็จโดยทำการทดลองณสถานีตำรวจและเรือนจำต่างๆจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแม้ว่าตำรวจเบิร์กลีย์จะให้การสนับสนุนเครื่องจับเท็จและหวังให้มีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นแต่ศาลของสหรัฐอเมริกายังไม่ยอมรับผลจากเครื่องจับเท็จเป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีคศ1925ลีโอนาร์ดคีเลอร์ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบันทึกการชีพจรและการหายใจอาจเรียกว่าเป็นเครื่องจับเท็จแบบทำมือรุ่นแรกๆก็ว่าได้เขาเรียกมันว่าเดอะอีโมโตกราฟเขาใช้เครื่องจับเท็จกับอาชญากร2คนที่ก่อคดีในเมืองพอเทสมลรัฐวิสคอนซินผลการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จถูกนำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลกระทั่งผู้ต้องหาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายคศ1932บาทหลวงวอลเตอร์ซัมเมอร์ประดิษฐ์เครื่องจับเท็จขึ้นโดยพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องจับเท็จของลีโอนาร์ดคีเลอร์เครื่องมือนี้สามารถใช้ตรวจบันทึกอาการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังในลักษณะที่เป็นสื่อไฟฟ้าซึ่งได้ผลดีและแม่นยำว่าเครื่องจับเท็จของลีโอนาร์ดคีเลอร์คศ1938ลีโอนาร์ดคีเลอร์ได้มอบให้บริษัท Associated Research ทำการผลิตและจำหน่ายเครื่องจับเท็จต่อตามแบบใหม่ที่เขาปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยลีโอนาร์ดคีเลอร์นั้นสนใจผลงานของบาทหลวงวอลเตอร์ซัมเมอร์อยู่แล้วจึงให้บริษัทสร้างเครื่องจับเท็จให้มีส่วนประกอบเพิ่มเติมโดยเพิ่มเครื่องมือที่บันทึกอาการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเข้าไปด้วยภาพลีโอนาร์ดคีเลอร์ยืนกำลังทดสอบเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จเป็นเครื่องมือใช้กระแสไฟฟ้าใช้ในการตรวจบันทึกความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของบุคคลอันเนื่องมาจากการแสดงความรู้สึกหลังจากถูกซักถามอาการหรือปฏิกิริยานี้ส่วนมากไม่ได้อยู่ในอำนาจของจิตใจของบุคคลนั้นๆความเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตความเร็วกับขนาดช่วงของชีพจรลักษณะผันแปรขององค์การหายใจและอาการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังในลักษณะเป็นสื่อไฟฟ้าทั้งหมดนอนี้จะสัมพันธ์กันและปรากฏให้เห็นในลักษณะของเส้นกราฟจากเครื่องจับเท็จอย่างไรก็ตามเครื่องจับเท็จยังเป็นที่ครหาว่ายังขาดความแม่นยำและขาดความหนักแน่นในการนำมาพิจารณาคดีในชั้นศาลแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เครื่องจับเท็จเสื่อมความนิยมลงแต่อย่างใดยังคงมีการใช้เครื่องจับเท็จเพื่อการสืบสวนคดีอาชญากรรมอยู่ในหลายประเทศขณะที่กองทัพรัฐบาลกลางและหน่วยงานอื่นๆของสหรัฐอเมริกาได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจับเท็จในการพิจารณาความเหมาะสมและคุณสมบัติของบุคคลที่จะสมัครทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในขณะเดียวกันเทคโนโลยีการจับเท็จได้พัฒนาไปถึงขั้นใช้คลื่นสมองโดยเจปีเตอร์โรเซนเฟลนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ในช่วงทศวรรษที่1980แล้วก็มีการนำคลื่นสนามแม่เหล็กมาใช้ร่วมเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งพบว่าโดยทั่วไปแล้วสมองจะทำงานมากขึ้นเมื่อโกหกและในยุคนี้ที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาไปอย่างก้าวหน้าอาจทำให้เครื่องจับเท็จก้าวข้ามขีดจำกัดบางประการไปได้นั่นทำให้เราอาจได้เห็นเครื่องจับเท็จที่แม่นยำมากขึ้นในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สิริบังออนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ